บุ๋มสุภาพรโต้คลั่งผอมหลังชาวเน็ตแห่ทักซี่โครงโผล่โร่หาหมอเช็คสุขภาพบุ๋มสุภาพรโต้คลั่งผอมหลังชาวเน็ตแห่ทักภาพเห็นซี่โครงโร่หาหมอเช็คสุขภาพโล่งใจปกติทุกอย่างขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยทำเอาเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงแฟนคลับพากันแห่ทักด้วยความเป็นห่วงว่าผอมเกินไปหลังสาวบุ๋มสุภาพรตั้งใจถ่ายภาพเซ็กซี่ในชุดเดรสสีม่วงสดใสแต่กลับถูกโฟกัสไปที่ซี่โครงบริเวณแผ่นหลังซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งนี้สาวบุ๋มได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างมาร่วมงาน EVEANDBOY Best Selling Award 2021 ที่ EVEANDBOY The Underground ชั้น LG สยามสแควร์วันนี้วันที่ 22 เมษายนถึงประเด็นความผอมดังกล่าวโดยบอกว่าคือบุ๋มเป็นคนที่โครงกระดูกใหญ่แล้วก็ท่อนบนอาจจะผอมกว่าท่อนล่างแต่จริงๆก็ไซส์ปกตินะรูปที่เราลงคือเห็นกระดูกซี่โครงชัดเจนมากอาจจะเพราะด้วยโครงสร้างแต่ช่วงหลังหลายคนก็ทักว่าผอมลงแล้วก็มีพี่ที่ทำงานรายการผู้หญิงด้วยกันเขาเห็นว่าบูมกินเยอะเลยห่วงว่าตัวบูมจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าบูมก็เลยไปตรวจไปเช็คเลือดที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าปกติทุกอย่างเลยต้องขอบคุณทุกความเป็นห่วงค่ะกลัวคนมองว่าเป็นโรคคลั่งผอมหรือเปล่าไม่ได้คลั่งผอมคือถ้าใครที่เป็นเพื่อนบุ๋มหรือดูรายการตอนเช้าจะเห็นว่าบุ๋มทานเยอะมากค่ะเพื่อนๆก็ห่วงทานเยอะแต่ไม่อ้วนกลัวว่าจะเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด์หรืออะไรที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดไหมแต่ว่าบุ๋มก็ได้ตรวจตอนไปฝากไข่ค่าเลือดมีค่า1ในไทรอยด์ที่ผิดปกติอาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์หลังจากนั้นเลยไปเช็คอัพกับคุณหมอไทรอยด์โดยตรงซึ่งคุณหมอก็บอกว่าปกติแต่อาจจะเป็นไปได้ที่ฮอร์โมนเราสวิงเพราะเราก็ทำงานหนักนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารไม่เป็นเวลาแล้วหลังๆมาพอเราทำงานเยอะแล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายมันก็เลยทำให้เราเหมือนกับฝีบลงเพราะก่อนหน้านี้บุ๋มออกกำลังกายประจำก็จะเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะเป็นกรรมพันธุ์อาจจะเผาผลาญเร็วด้วยเพราะคุณแม่บุ๋มก็ผอมถ้ามีปัญหาเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อไหมถึงผอมขนาดนี้การสร้างกล้ามเนื้อหนึ่งอย่างเลยคือเราต้องกินโปรตีนถึงแต่บูมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์ที่ต้องแบบอกไก่สเต็กมันเลยทำให้เราไม่ได้มีกล้ามเนื้อขนาดนั้นแต่คอเลสเตอรอลสูงนะคะหัวเราะคนทักเยอะๆเสียความมั่นใจไหมไม่ได้เสียความมั่นใจนะคะเพราะเราก็รู้ตัวเองว่ายังสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าบางครั้งเรื่องรูปร่างเราก็ออกแบบมันไม่ได้ออกกำลังกายส่วนหนึ่งการกินส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาดูสุขภาพเราว่าถ้าเราเหนื่อยมากๆแล้วยังห่มออกกำลังกายบูมก็กลัวว่าอาจจะน็อกก็ได้เราเลยเลือกที่จะพักผ่อนมากกว่าแต่ก็เช็คตัวเองเสมอว่ายังแข็งแรงไม่ได้เหนื่อยง่ายไม่นอยแรกก็นอยค่ะตอนไปฝากไข่ค่าเลือดผิดปกติเราก็กลัวเป็นไทรอยด์เป็นแบบผอมก็แบบหนึ่งเป็นแบบอ้วนก็เครียดอีกแบบหนึ่งพอพบแพทย์แล้วปกติเราก็สบายใจแต่ถ้าเรายังพักผ่อนไม่เพียงพอก็ต้อง follow upเช็คค่าเลือดเรื่อยๆบุ๋มเองก็โอเคกับประมาณนี้กิน3มื้อปกติทำทุกอย่างแล้วเหลือแค่กลับไปออกกำลังกายให้มันเฟิร์มกว่านี้หน่อยค่ะเข็มรุจิราช็อกอดีตคนรักเจสุภการหลังพบดับในบ้านพักส่งข้อความร่วมอะไรถือเป็นข่าวเศร้าชวนช็อกกับการเสียชีวิตของเจสุภการปลอดภัยวัยอายุ40ปีศิลปินและอดีตดีเจลูกชายเจี๊ยบกาญจนาภรณ์ปลอดภัย ดารานักแสดงและผู้จัดละครหลังใช้เชือกผูกคอตายกับราวบันไดภายในบ้านหมู่บ้านย่านพัฒนาการโดยหลังจากข่าวดังกล่าวออกมาทางด้านของเข็มรุจิราช่วยเกื้อซึ่งเคยมีข่าวคบหากับผู้เสียชีวิตก็ได้มีการโสภาข้อความแสดงความเสียใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสู้ไม่ไหวใช่ไหมหลับให้สบายเป็นดาวส่องสว่างนำทางเราบ้างนะขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนรักของกันและกัน JPP 23 April 2022 โดยเข็มรุจิรากับเจสุภการนั้นทั้งสองเคยมีข่าวคบหากันในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2550 ท่ามกลางข่าวที่ไม่ดีนักทั้งเรื่องที่ระบุว่าทั้งคู่มักจะทะเลาะกันบ่อยครั้งรวมถึงเรื่องที่ว่าทางด้านของมารดาฝ่ายชายไม่ชอบพฤติกรรมของฝ่ายหญิงเท่าไหร่ก่อนทั้งสองจะเลิกรากันไปอดีตนางเอกลูกศรธนาพรย้อนเล่าอดีตถูกรุ่นพี่ดาราชวนไปกินข้าวกับรัฐมนตรีอดีตนางเอกดังลูกศรธนาพรย้อนเล่าอดีตเคยถูกรุ่นพี่ดาราชวนไปกินข้าวกับรัฐมนตรีงงหนักผ่านมา30ปียังใช้ลูกไม้เดิมๆจากกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊กระบุมีรองหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่มีพ่อดังระดับโลกลวนลามหญิงสาวที่มาปรึกษาความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์โดยไม่สมยอมมีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อดังกล่าวเข้าแจ้งความที่สน.ลุมพินีตามที่เสนอข่าวไปแล้วท่ามกลางความสนใจและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนที่ติดตามข่าวล่าสุดอดีตนางเอกชื่อดังลูกศรธนาพรได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยเจอเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันโดยระบุว่าเห็นข่าวแล้วนึกถึงอดีตโดนรุ่นพี่นักแสดงขอร้องให้ไปทานข้าวกับรัฐมนตรีไปถึงแยกแม่นั่งรอข้างล่างพอเจขอดูเล็บแล้วลูกมือลูกไม้ไม่น่าเชื่อผ่านมา30ปียังใช้ลูกไม้เดิมๆพร้อมแปะแคปชั่นว่าอย่าถามว่ารัฐมนตรีคนนั้นคือใครเพราะเสียชีวิตไปแล้วค่ะซึ่งได้มีชาวเน็ตที่ติดตามได้เข้ามาแสดงความเห็นไม่ว่าจะเป็นวงการนี้สลดใจมากค่ะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีลูกศรตายาด้า